สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆอย่างคันปากอยากเล่านะครับคอลัมน์นิตติพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่6ธันวาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าหวังได้ลูกเขยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับตอนนี้มันใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับนักการเมืองที่ถูกกระสุนตกมากที่สุดเนี่ยหนึ่งในนั้นจะต้องมีชื่อของครูกแก้วหรือว่าสุปชัยโพสุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2และก็เป็นสสนครพนมพักภูมิใจไทยอยู่ด้วยนะครับคือ <í ls> นอกจากเรื่องของการครอบครองที่ดินลกร้างในเขตจังหวัดนครพ,นม,พนมที่ครูกแก้วเนี่ยยืนยันว่ามีสิทธิทาประโยชน์ได้ตามกฎหมายแล้วนี่นะครับยังถูกทนายดังแล้วก็ไฮโซสาวพาดพิงบอกว่าลูกสาวกับอดีตผู้ช่วยเลขานุก,การรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรส ลวงเงินจำนวนทั้งหมด25ล้านบาทจากนักธุรกิจสาวไฮโซเพื่อหลอ,อกไปช่วยเคลียร์คดีครูแก้วยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงครับครูแก้วหรืออีกฉายานหนึ่งก็คือสหายแสงเนี่ยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกชื่นชมนายสิทธาเบียบังเกิดหรือว่าทนายตั้มมาโดยตลอดนะครับแต่พอมาเจอกับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าทนายตั้มเนี่ยรับข้อมูลด้านเดียวหรือเปล่า และถ้าหากว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นการเมืองก็จะพยายามเข้ามายุ่งแล้วก็ลากให้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาสิ่งที่ไม่สบายใจเนี่ยคือการเอาเรื่องของลูกสาวมาประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนทั้งทั้งที่ลูกสาวผมเนี่ยยังเป็นโสดอยู่และก็ยอมรับว่าลูกสาวเนี่ยรู้จักแต่ไม่ได้มีความสนิทสนมกับผู้ชายคนนี้เลยซึ่งหมายถึงอดีตผู้ช่วยเลยขานุก,การอระธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับ เคยกินข้าวกันเป็นหมู่คณะไม่เคยกินข้าวตามลําพังนะครับจึงถือว่าเป็นการทําให้ลูกสาวผมและตัวผมเนี่ยตลอดจนครอบครัวได้รับความเสียหายเสื่อมเสียเกียรติยศเพราะว่าลูกสาวเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมเป็นนายกอบจคอนครพนมนะครับชนะการเลือกตั้งเหนืออันดับที่2ตั้งห0 0 0ืกว่าคะแนนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมเสื่อมเสียอะไรเลยนะครับมีคนชอบคนรักเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอน สำคัญที่สุดเนี่ยคือการให้ข่าวของทนายคนดังเนี่ยยังตัดโอกาสที่ผมเนี่ยหวังว่าจะได้ลูกเขยเพราะฉะนั้นเลยจําเป็นแหละครับที่จะต้องฟ้องดําเนินคดีกับทนายตั้มนะครับอีกด้านหนึ่งคุณฟังกี้ละครับครูแก้วเนี่ยยังหวังแก้ข่าวเพื่อให้สังคมรับทราบด้วยนะครับว่าลูกสาวเนี่ยยังโสดครับไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เผื่อจะมีเป้าหมายมีลูกเขยใช่ไหมละครับ